วัสดีครับวันนี้ผมมีคำถามจะมาถามคุณว่าวันนี้คุณดูภาพยนตร์เรื่องสิ่งเขาเรียกผมว่าความรักหรือยังถ้าครั้งหนึ่งคุณเคยดูสิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารักแล้วคุณชอบคุณลองย้อนกลับไปคิดสิครับว่าณวันนั้นคุณอะไรทำให้คุณตัดสินใจออกมาดูภาพยนตร์เรื่องนั้นจนคุณได้คำตอบกับตัวเองว่าภาพยนตร์เรื่องสิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารักเนี่ยมันตอบโจทย์ของความอยากรู้คุณได้มากแค่ไหนวันนี้พี่วสิทธิ์คนที่ทำหนังเรื่องนี้เขากลับมาทำหนังอีกครั้งหนึ่งในเรื่องเขาเรียกผมว่าความรักทุกวันนี้เท่าที่ผมฟังจากหลายๆคนที่กระแสจากที่คนไปดูมาแล้วเนี่ยทุกคนจะบอกเป็นเสียงเดียวกันว่ามันสนุกมากแต่ก็จะมีคนที่ได้ยินคำว่ามันสนุกมากเนี่ยยังมีหลายคนคุณเป็นคนนั้นหรือเปล่าครับที่ยังไม่ได้ไปดูไปพิสูจน์นะครับว่ามันดีจริงไหมแล้วพบกันนะครับเขาเรียกผมว่าความรัก